มาที่คุณปริชัดภูมิแพ้ค่ะใช่ค่ะแพ้ยังไงแพ้อะไรรุนแรงแค่ไหนครับแพ้ชนิดว่าเป็นกรรมพันธุ์นะที่บ้านคือพ่อเขาให้มาทุกคนเลยคุณพ่อให้มรดกมาหมดเลยใช่ใช่ค่ะสิ่งที่ได้คือพี่น้องกี่คนครับ8คน8คนแพ้อะไรบ้างฮะแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ทุกชนิดที่เข้ามาคือที่แน่ๆก็คืออากาศเพราะเมืองไทยนี่อากาศแบบมันเปลี่ยนไวมาก8คนแพ้หมดเลยใช่ค่ะใช่โอ้โหแล้วตัวเองคือเป็นคนที่โชคดีมากคือระยะที่เราโตขึ้นมาเริ่มเป็นสาวเราหายตอนสาวๆใช่แต่ตอนเด็กๆนี่คือเป็นมากเลยค่ะคือต้องให้แดดออกเมื่อไหร่น้ำมูกถึงจะหยุดคือมันไหลอย่างเดียวเลยใช่ฮะใช่ตื่นเช้ามาคือน้ำมูกจะต้องไหลแล้วโอ้อดไปอยู่เมืองนอกเลยสิมันคือบ้านเรามันร้อนมากกว่าฮะมันไม่ใช่เย็นก็ถ้าเจอแดดถึงจะไม่เป็นใช่ค่ะเจอแดดเมื่อไหร่คือจะหยุดอันนี้แพ้แปลกนะอาจารย์ปกติคนเจอแดดจะแพ้ใช่ไหมฮะอาจารย์ก็แล้วแต่ค่ะมันแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันค่ะอย่างนี้เจอแดดถึงจะหายใช่ใช่ค่ะแดดออกเมื่อไหร่คือหายแต่สาวๆกลับหายหายมาจนกระทั่งเราเนี่ยมาเป็นวัยทองเมื่อเดือนสิงหาแต่ก่อนหน้านั้นคือเรา8เดือนแล้วอะเราประจำเดือนเราหายไปแล้ว8เดือนโอ้แล้วก็มาเป็นตอนเดือนมิถุนาตอนช่วงที่อากาศเปลี่ยนเป็นหน้าฝนเราก็มาเป็น2เดือนกว่าเลยแสดงคุณปริชัดแปลกมากเริ่มมีประจำเดือนภูมิแพ้หายแต่พอประจำเดือนหมดกลับมาเป็นอีกใช่มีผลต่อกันไหมฮะอาจารย์ฮะคือเข้าใจว่าตอนเด็กๆอาจจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอาการภูมิแพ้มันก็เลยแสดงออกมาพอเราโตขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและร่างกายแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะปรับตัวได้อะไรเกี่ยวกับฮอร์โมนไหมฮะมันไม่น่าเกี่ยวกับฮอร์โมนนะแต่มันน่าจะเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกายการกินอะไรพวกนี้นะคะการออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีส่วนช่วยครับแต่ว่าวัยทองเนี่ยจะเป็นวัยที่จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากนะถ้าลิสต์จริงๆแล้วมีประมาณ40อาการถ้าเราเข้าคลินิกวัยทองเขาจะให้ติ๊กว่าเรามีอาการอะไรบ้าง เยอะไปหมดเลยรวมทั้งภูมิแพ้นี่ด้วยหนึ่งในนั้นก็คืออาการของวัยทองแพ้เวลาแพ้รุนแรงแค่ไหนเจอโคนเจอฝุ่นจะจามแบบชนิดว่าไม่คือหยุดไม่หยุดนะฮะจามไม่หยุดเลยใช่จามไม่หยุดแล้วก็ตาบวมคือมันตามันแดงหมดแล้วค่ะใช่จมูกก็บวมเจ็บคอคือเป็นทุกอย่างของการแต่มันไม่ใช่หวัดนะอันนี้ไปหาหมอไหมฮะคือตัวเองเป็นคนที่กินอาหารเสริมอย่างเดียวไม่หาหมอเพราะรู้ว่ากินเป็นคือมันไม่หายแน่ๆเพราะพี่ๆเขาไปหาแล้วเขาไม่หายฮะอ๋อก็คือยาไม่เอาใช่ค่ะไม่กินยาเลยใช้อาหารเสริมอย่างเดียวใช่ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องมีลองอาหารเสริมตัวอื่นมาค่ะก็กินอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่หายก็ไม่หายเหมือนกันใช่ค่ะใช่แสดงว่าพิสูจน์มาหลายตัวแล้วใช่ค่ะก็คือช่วงที่เป็นหนักๆนี่นะคะคือเขาบอกว่าอะไรดีก็ลองใช่ใช่แต่อะไรบ้างเช่นได้ไหมฮะก็เป็นพวกจมูกข้าวอะไรเงี้ยเขากินกันหายแต่ทำไมเราไม่หายอ๋อมีบางคนที่ทานหายใช่ค่ะใช่แต่ของคุณบริษัทใช่แล้วก็โสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทานบางคนไม่หายเราก็ไม่หายเราก็คือตอนแรกมันก็ดีแต่ในที่สุดพอถึงเวลาเป็นจริงๆภูมิแพ้นี่คือมันเอาไม่อยู่คือผมก็ไม่ได้ต่อต้านทานเสริมชนิดนี้นะฮะก็อาจจะมีข้อดีมีคุณสมบัติดีแตกต่างกันออกไปแต่กรณีของคุณบริษัทเนี่ยลองมาหลายตัวไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีแล้วอาการก็คือพอแพ้ค่ะยาไม่ใช้ยาไม่อ่ะแล้วยังไงฮะพอแพ้ขึ้นมาก็คือทนไปทนแล้วก็กินบ้างถ้าเกิดมันหนักมากๆก็กินยาแก้แพ้เพื่อให้ตัวเองนอนได้ไม่อย่างนั้นกลางคืนถ้าเราไม่หลับเราก็จะแย่เราก็ต้องนอนหลับให้ได้พอแล้วเราก็แพ้พวกพัดลมเนี่ยคือจะเจอไม่ได้เลยพัดลมแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เป็นมากๆคือไม่ได้เลยต้องหาทางที่จะหลบไปอยู่ในมุมที่อับที่สุดที่ไม่ให้มันมีลมหมุนนะคะเพราะว่าไม่งั้นฝุ่นมันจะเยอะมันจะเป็นพฤติกรรมที่แต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะมีทางออกของการดำเนินชีวิตที่ จะต้องหลบเลี่ยงกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นและปริมาณคนเป็นภูมิแพ้ในปัจจุบันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะสถิติฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะหนึ่งในนั้นคือบริษัทก็เป็นตัวอย่างใช่ค่ะคิดอยากหายไหมฮะก็คิดเพราะว่าเราทำงานขายตรงถ้าเราพูดกับคนไม่ได้เราจะไปขายเราจะไปทำงานได้ยังไงชีวิตเราอยู่กับคนถ้าเราไม่หายเราก็แย่จนกระทั่งฉันก็มาเจอที่เนี่ยค่ะวันที่3สิงหาก็ได้มาเพราะถูกส่งตัวให้เข้ามา
รับสินค้าเพื่อจะไปส่งให้ลูกค้าของคุณอ้อมที่ศูนย์โคราชอันนี้ก็เข้ามาฟังก็เธอเจอท่านด็อกเตอร์ก็ยังแอนตี้อยู่นะก็เรากินอยู่ยังไม่หายแล้วมันจะหายได้ยังไงแต่พอเราเอาสินค้าตัวนั้นกลับไปให้แม่ที่บ้านทานก็คือคุณแม่เดินไม่ได้คุณแม่ของคุณเจียมใจอ่ะเดินไม่ได้มา3เดือนแล้วต้องคือช่วยอ่ะแล้วเอ้ยกินคืนเดียวแม่ลุกขึ้นได้แล้วเราอายุน้อยกว่าแม่เราต้องกินได้สิก็เลยหันกลับมากินนะฮะมาเอาผลิตภัณฑ์ที่นี่ค่ะไปให้คนอื่นทานใช่แล้วเห็นผลว่าท่านทานแล้วดีขึ้นใช่ค่ะก็เลยลองค่ะใช่ต้องกินแล้วเพราะว่าขนาดแม่เดินไม่ได้3เดือนแล้วเราป่วยพร้อมๆกับแม่เราก็ต้องหายเหมือนกันแต่กินไปมันก็ไม่ได้ผลอย่างนั้น3วันแรกดิฉันจามจนแบบเปลี่ยนใจเลยว่าเอ้ยทำไมมันขนาดนี้ว่าแค่วันละ2เม็ดคือเช้าเม็ดเย็นเม็ดตามที่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นสีอะไรฮะสีเขียวค่ะบีมสีเขียวถูกชนิดนะฮะใช่ฮะก็เขาบอกว่าต้องกินตัวนี้แหละดิฉันก็เลยกลับมาที่บริษัทอีก3วันวันละ2เม็ดใช่อาการไม่ดีขึ้นไม่ดีเพราะมันจามมากจามยิ่งจามยิ่งจามยิ่งจามจามไปด่าอาจารย์ไปด้วยสิไม่ด่าอาจารย์แต่บอกว่าเฮ้ยมันก็คงจะใช้ไม่ได้สำหรับเราอ๋อก็พอกันแหละนั่นก็คือด่าแล้วล่ะไม่ด่ากลับมาใหม่อีก ก็มาถามคุณอำนาจคุณอำนาจทำไมพี่ไม่หายเนี่ยพี่แย่แล้วนะอาจารย์ตอบได้ไหมฮะ3วันวันละ2เม็ดวันละ2เม็ดก็ประการแรกทีเดียวอาการที่รุนแรงอย่างนี้ก็2เม็ดนึงจะน้อยไปทีนี้ผมมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะกับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งควรจะหายแต่ไม่หายพอซักไปซักมาแล้วก็พบว่าโอ้โหเขาเป็นราชินีอาหารเสริมถ้าเราไม่รู้ว่ากินเพื่ออะไรแล้วก็กินแล้วมันไปออกฤทธิ์กับร่างกายอย่างไรมันอาจจะไม่เสริมมันอาจจะไปต้านกันหรืออาจจะไปทำให้มีความผิดปกติเกิดมากขึ้นซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในความจำเป็นในการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยกินแล้วเราต้องเข้าใจนะฮะว่ามันเข้าไปทำอะไรกับร่างกายนะครับแล้วทำขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนเราต้องใช้มากขนาดไหนนะครับอย่างกรณีอย่างนี้นะฮะกรณีอย่างเงี้ยเราแพ้อากาศแพ้อากาศซึ่งในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเราบอกว่าอย่างนี้ครับแพ้อากาศก็เพราะว่ามีเม็ดเลือดขาว TH2 สูงไปเยอะไปออกฤทธิ์มากไปเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือลดมันลงมาลดเราลงมาเราลดลงได้โดยการสร้าง TH1 เพิ่มขึ้น T regulator เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวเนี่ยไปกด TH2 นะครับ TH1 และ T regulator ที่เพิ่มขึ้นมาสร้างได้จากการกิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วัน uh-huh. นะครับถ้าคุณกิน2แคปซูลมันไม่ได้หรอก uh-huh. นะฮะก็อาจจะต้องไป30วัน45วันต้องค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างแต่ถ้ากิน4แคปซูลต่อวันภายใน2อาทิตย์ต้องเห็นหน้าเห็นหลังอ่ะคือไม่ใช่หายเลยนะครับบางคนอาจจะหายเลยแต่บางคนก็อาจจะดีขึ้นเยอะแต่บางคนอาจจะถ้าวันรุนแรงก็อาจจะดีขึ้นบ้างถ้าติดเชื้อแล้วก็4แคปซูลมันก็จะไม่พออาจจะไม่พอเป็น6แคปซูลโอเคจากกราฟตรงนี้เราจะพบว่าวันที่15มันมี T regulator สร้างเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะสร้างชัดเจนคอลัมน์ที่4นี่นะครับแล้วก็ไปกด TH2 ลงมา ข้อมูลตรงนี้ยืนยันได้เลยว่าเป็นตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้อาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยหายไป งานวิจัยเมื่อปีเศษที่แล้วนะครับก็ของฝรั่งไม่ใช่ของเราเขาพบว่าถ้า T regulator ยิ่งเพิ่มมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มเร็วเท่าไหร่อาการภูมิแพ้ก็ลดลงเร็วเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะพบ T regulator เนี่ยนักภูมิคุ้มกันวิทยาเขาจะบอกว่า TH2 เนี่ยนะมันจะถูกกดโดยการสร้างเพิ่มขึ้นของ TH1 1นะฮะของเราก็สร้างเพิ่มเห็นไหมครับ TH1 สร้างเพิ่มแล้ว T regulator ก็เพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นโรคแพ้ภูมิตัวแพ้อากาศแคปซูลของเราจะฉมังมากๆเลยฉมังมากๆแล้วก็ไม่มีทางเลยที่จะไม่ดีขึ้นนะฮะขอประกันนะเอาบริษัทเป็นประกันใช่เพราะว่าเอาบริษัทเป็นประกันเพราะว่าที่ผลประกันไม่ใช่ผลเพราะว่าผมใช้อันนี้คือเป็นงานวิจัยไม่ใช่ไม่ใช่อัตราตัวประกันนะฮะข้อมูลวิจัยตรงนี้มันปฏิเสธไม่ได้วิทยาศาสตร์โกหกเราไม่ได้มันจะต้องดีขึ้นแน่ๆนะครับเพราะนั้นถ้าใครบอกว่ากินแล้วอาการข้างอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้อากาศเนี่ยไม่ดีขึ้นผมเดาเลยว่าไม่ใช่กินของเราคนเดียวหรือกินน้อยไปอาจจะมีปัจจัยอื่นใช่ครับ
ไม่ทานน้อยเกินไปหรือก็ไปทานตัวอื่นที่อาจจะต้านกันใช่ครับชัดเจนก็ไปกดก็คือกลับมาปุ๊บก็คือตรงไหมฮะใช่ใช่ฮะก็คุณอำนาจก็เลยบอกว่าพี่ต้องเพิ่มเพราะว่ามันน้อยไปสำหรับพี่แล้วเพราะว่าพี่เป็นมานานก็เลยกินเป็น6เม็ดเลยชื่อ3มื้อแล้วยิ่งเป็นกรรมพันธุ์ด้วยใช่ค่ะ3มื้อเป็น3มื้อเลยเช้า2กลางวันเย็นเลยเช้ากลางวันเย็นเลยใช่เพิ่มแล้วก็ไปประมาณ3วันก็กลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมคือกลับสู่สภาพเดิมกลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมเลยก็มามีประจำเดือนเหมือนเดิมค่ะแล้วทุกวันนี้ก็5เดือนติดต่อตั้งแต่สิงหาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะก็ยังเป็นสาวเหมือนเดิมเดี๋ยวหยุดมีประจำเดือนไปแล้วค่ะ8เดือนหายไปแล้ว8เดือนเขาคิดว่าตัวเองคงไม่มีแล้วแล้วพอทานบิมมาวันละ6เม็ดค่ะกลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมค่ะเป็นสาวเหมือนเดิมใช้นางสาวเหมือนเดิมก็เป็นสาวขึ้นเพราะว่าสวยขึ้นไงฮะเพราะว่าดูดีขึ้นเป็นไปได้ฮะอาจารย์ผมอันนี้แปลกใจอยู่เหมือนกันโทษนะคะอายุเท่าไหร่คะ55แล้วค่ะ55คือจริงๆโอ้มีตะคนแซวบอกนึกว่า45เดี๋ยวมารับรางวัลเลยนะคือจริงๆ55คือจาก55เนี่ยไม่ควรมีแล้วอ่ะนะคะโดยปกติเนี่ยคือประจำเดือนไม่ควรหยุดก่อนอายุ45ต้องเลย45มาแล้วก็ไม่ควรมีหลังจากอายุ55อันนี้คืออาจจะประจำเดือนหมดช้าใช่ไหมคะเพราะเพิ่ง8เดือนใช่ค่ะที่หมดไปคือในช่วงที่ประจำเดือนใกล้จะหมดเนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยฮะมาหยุดหยุดมาหยุดหยุดอันนี้ต่อไปก็อาจจะหยุดนะคะค่ะตรงนี้ผมมีข้อมูลนิดนึงไม่ใช่นิดเนี่ยเรื่องประจำเดือนนะฮะท่านผมไม่เคยมีนะฮะประจำเดือนอ๋อแต่ว่ามีข้อมูลจากคนอื่นคุณต้นอาจจะเคยมีแต่ผมไม่เคยโอเคคือเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วผมไปบรรยายที่เชียงรายก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก65ครับเขาก็มาหาผมด้วยความกังวลนะกินแคปซูลของเราประจำเดือนกลับมาใหม่เพราะนั้นก็อย่าได้แปลกใจนะครับถ้ามันมีตรงนั้นผมก็ยังอธิบายไม่ได้แต่ว่าเขาจะเป็นสาวกลับมาความรู้สึกจะกลับมาอีกทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเดือนต่อมาเขาก็หมดไปละเป็นช่วงจังหวะของการปรับตัวซึ่งผมเองผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดการมีประจำเดือนเป็นภาวะปกติของร่างกายถูกไหมฮะอาจารย์ของผู้หญิงของสุภาพสตรีถูกไหมฮะใช่นึกว่าถามอาจารย์พิเชษก็คือว่าจริงๆประจำเดือนมันก็จะเริ่มตอนอายุ12นะฮะแต่ใครก็อาจจะมาก่อนหรือมาหลังนิดหน่อยก็ได้นะฮะแล้วมันก็จะไปหมดเอาช่วงอายุ45ถึง55นะคะแต่มันก็เลทอย่างที่ว่านะบางคนก็อาจจะเลทก่อนหมดก่อนอายุ45บางคนก็อาจจะหมดทีหลังอายุ55นี่ก็แล้วแต่แต่ละคนคือถ้างั้นผมคิดเอาเองตามความคิดผมว่ากลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้ไหมฮะคือก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าในแคปซูลของเราก็มีไฟโตเอสโตรเจนอยู่นะฮะซึ่งไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันก็ไปจับกับตัวรับของเอสโตรเจนซึ่งปกติร่างกายเราจะสร้างเอสโตรเจนใช่ไหมฮะเพราะเรามีถั่วเหลืองถูกไหมฮะแต่ไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันไปจับกับตัวรับเฉยๆมันไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนทีเดียวแต่อันนี้ก็ไม่ทราบว่ามันอาจจะเป็นจากสาเหตุนี้ก็ได้นะคะเดาเอานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นภูมิแพ้ดีขึ้นเลยก็อาทิตย์เดียวคือหายแบบหายสนิทแล้วทุกวันนี้ก็ทานวันละ2เม็ดค่ะเช้าเม็ดเย็นตอนนี้เหลือวันละ2เม็ดค่ะห่างหายจากภูมิแพ้มานานแล้วยังฮะจากที่เป็นน่ะเหรอฮะก็จากวันนั้นก็จากสิ้นเดือนสิงหาก็คือหายเลยใช้นานเท่าไหร่ฮะก็จากวันที่3สิงหา3สิงหาถึงปลายเดือนสิงหาประมาณ 4-5 เดือนใช่ไม่ใช่ไม่ฮะเดือนสิงหาปี56เนี่ย3อาทิตย์ค่ะ3อาทิตย์คือหายขาดหายแบบไม่เจออีกแล้วไม่เป็นเลยใช่ค่ะจนถึงปัจจุบันนี้แต่ก็ต้องกินควบคุมไว้นะคะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเป็นกรรมพันธุ์ครับแล้วคนในบ้านพี่น้องได้ลองให้เขาทานดูยังค่ะใช่ให้เขาทานนะเขาก็ดีขึ้นทุกคนบอกดีขึ้นใช่ค่ะทุกคนต้องทานยอดเยี่ยมเลยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลต้นครับปัจจุบันนี้สถิติก็คือว่าคนไทย70ล้านคนฮะตอนนี้70ล้านนะคนไทยเนี่ยมีคนที่เป็นโรคแพ้อากาศภูมิแพ้อากาศเนี่ยครับ18ล้านคนเยอะมากเยอะมากเกือบ1ใน5นะครับ1ใน4ไม่ถึงดีครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะมากขึ้นมากขึ้น
จากสภาพอากาศที่มันมีโพลูชันมันเสียไปเยอะมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราคงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลหมู่มหาชนชาวบิมทั้งหลายนะครับค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ